ขอเชิญท่านคณาจารย์ทุกท่านนะคะขึ้นนั่งบนเวทีเพื่อรับพานไหว้ครูจากนักศึกษาด้วยค่ะเชิญนักศึกษาทุกท่านกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัยพร้อมๆกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันคุณครูคำนี้มีความหมายอันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึงคือผู้ให้ทรัพย์วิชาหน้าคำหนึ่งคือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดีอีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สองครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์สิทธิ์มากมีเรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครูอนุสาเตอร์ประโยชน์
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทราขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าพเจ้าจะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทราข้อสามข้าพเจ้าจะเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ภาษาวิชาให้แก่ข้าพเจ้าตลอดไปข้อสี่ข้าพเจ้าจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นนักศึกษาและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอให้สมกับเป็นปราชญ์ของพระราชาคือสืบชาวราชภัฏต่อไปวิธีการใดก็มักจะคำนึงถึงความเชื่อค่านิยมโดยเฉพาะคำว่าครูวันนี้นักศึกษาในห้องนี้ล้วนแล้วแต่มีครูมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กๆเรียนอนุบาลนะครับอาจจะจำถึงชื่อครูไม่ได้แต่ถ้าใครจำชื่อครูได้แสดงว่าเรามีความประทับใจและก็สำนึกถึงพระคุณครูแต่วันนี้เวลานี้เราก็มีครูอีกระบบหนึ่งครูที่เป็นครูของมหาวิทยาลัยที่เราเรียกกันว่าอาจารย์ครูกับอาจารย์ต่างกันเฉพาะชื่อแต่วิธีคิดวิธีการปฏิบัติกับลูกศิษย์ล้วนแล้วแต่เหมือนกันทั้งสิ้นซึ่งครูชั้นประถมมัธยมและอาชีวะอาจจะมีภาระต่างกับอาจารย์หรือครูของมหาวิทยาลัยแต่สาระสำคัญครูทุกคนมีความรักที่เห็นต่อศิษย์ทุกคนและเมื่อเราเข้าสู่พิธีการที่สำคัญก็ถือว่าคราวนี้เราได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุรินทราคุณมณีรัตน์และเป็นศิษย์ของครูเดียวนี้ทุกคนรวมทั้งท่านที่มีภารกิจไม่สามารถจะมาร่วมในโครงการวันนี้ได้นะครับขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งและขอให้ความเป็นสิริมงคลวันนี้ได้ย้อนกลับไปถึงนักศึกษาทุกคนและในช่วงพิธีไหว้ครูนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทุกคนจะได้สำนึกว่าเรามีครูและความเป็นสิริมงคลนั้นจะอยู่คู่กับคนที่มีครูตลอดไปวันนี้สังคมบอกว่าครูมีสองลักษณะคือครูมืออาชีพกับอาชีพครูครูมืออาชีพคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอย่างแท้จริงอีกส่วนหนึ่งคือครูที่มีอาชีพด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงบางคนคนที่เป็นครูนะครับไม่คิดจะผิดพลาดแต่อาจจะเดินผิดเส้นทางของความเป็นครูถ้าสังคมไม่อยากไปครูเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขวันนี้รัฐบาลหรือกสช.เน้นกันว่าความผาสุกถ้าเราทุกคนนะครับกำหนดถึงความผาสุกสังคมเราก็จะมีความสงบสุขก็ขออวยพรนะครับให้นักศึกษาทุกคนนั้นจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับขออวยพรอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระสยามเทวาธิราช
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาเคารพบูชาจงดลบันดาลให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความสำเร็จทั้งวันนี้และวันหน้าขอขอบคุณและขอเปิดโครงการไหว้ครูและปฐุเทศณบัดนี้ครับท่านผู้บอกนะคะท่านอาจารย์จันทิมาหวังสมโชคอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะท่านอาจารย์วิชุดาขุนหนูรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแล้วก็อาจารย์ประจักษ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นะคะท่านอาจารย์ดร.กนิกาอนันทกุลท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการแล้วก็ท่านอาจารย์ประจักษ์สาขาวิชาท่านที่มานะคะประธานในพิธีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตพงศ์บุญญาณุวัฒน์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ท่านต่อไปนะคะท่านอาจารย์ศาสิธรเจตนนท์นะคะท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสาขาการท่องเที่ยวและบริการค่ะท่านต่อไปนะคะท่านอาจารย์ครับชื่อครูเรียกยากไปนิดนึงลูกชื่อครูอ่านว่าพิมลพัฒน์ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าพิมพ์นภัสเพราะว่าอ่านว่าพิมพ์นะดูว่าสวยดีใช่ไหมคะแต่ครูพรีเฟอร์พิมลพัสนะลูกเพราะว่าแปลว่าผู้หญิงสวยที่มีความรู้เปรียบเทียบต่อด้วยท่านอาจารย์เมธนภัสเหลืองสะอาดนะคะท่านอาจารย์จากสาขาวิชาแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่ด้านหลังนะคะท่านอาจารย์ไพบูลย์ชูวัฒนกิจอาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะการลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านคณบดีมอบตราพระราชลัญจกรและธงคณะค่ะขอเชิญตัวแทนนักศึกษาค่ะสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีปรัชญาว่า
บัณฑิตมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาวิชาภาษาจีนมีปรัชญาว่าภาษาดีมีคุณธรรมนำสังคมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมีปรัชญาว่าบัณฑิตเชี่ยวชาญภาษาใฝ่หาความรู้เก่งพูดคุณธรรมในขณะที่ภาควิชาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมมีปรัชญาว่าอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพัฒนาเชิงสร้างสรรค์จรรยาบรรณหมั่นดำรงพร้อมจะลงสังคมไทยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมมีปรัชญาว่าบัณฑิตเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรมล้ำเลิศทักษะเชิงบูรณาการประสานสร้างนวัตกรรมการจัดการริเริ่มงานพัฒนาสังคมสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักมีปรัชญาว่าการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็นเลิศสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีปรัชญาว่าบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำให้ผู้เรียนจบออกไปเป็นนักบริการในวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพสาขาวิชาการการจัดการสารสนเทศมีปรัชญาว่าจัดบริการเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นมีปรัชญาว่าปัญญาก้าวล้ำคุณธรรมนำใจพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นสาขาวิชานิติศาสตร์มีปรัชญาว่าจัดการศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านร่างกายและมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุดตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนักกฎหมายสาขาวิชาบรรณารักษาและสารสนเทศศาสตร์มีปรัชญาว่ามีความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นจัดบริการเชี่ยวชาญวิชาชีพสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศมีปรัชญาว่าผลิตผลิตด้านภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์มีทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศรวมถึงมีทัศนคติและความคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์มีการฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรชุมชนและประเทศชาติและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีปรัชญาว่าเพิ่มภูมิปัญญากล้านำชุมชนเปลี่ยนลดคุณธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมภายใต้แนวคิดเจริญในทุกขงคิดบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและเรียนอย่างมีความสุขสนุกอย่างมีปัญญาภายใต้การบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและศาสตร์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องการบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคมตลอดจนสร้างคือฐานกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการประสานสัมพันธ์ในงานวิชาการตลอดจนการพัฒนาทั่วไปเป็นหนึ่งในภารกิจที่คณะกระหนักและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่เตรียมความพร้อมทุกด้านให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษาตลอดจนการรู้เขารู้เราตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในเรื่องวันนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและสิ่งกับพร้อมแล้วกับการขับเคลื่อนวิชาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่จะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมแห่งอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ด้านคุณภาพชั้นนำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สากลครับนักศึกษาครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะขึ้นโปรพอยต์นะครับจะต้อนรับรักษาได้นำคณะด้วยโปรพอยต์นะครับ
ครูขออนุญาตยืนตรงนี้นะครับไม่ขึ้นบนเวทีประเด็นต่อไปนี้ใช้เวลาไม่เกิน40นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับนักศึกษาอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาวันนี้เราไหว้ครูแล้วถือว่าเราได้เป็นศิษย์ทั้งรุ่นที่เรียนมาแล้วนะครับประมาณสัก1ปีหรือ2ปีแล้วก็สำหรับรุ่นน้องที่เพิ่งมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามาสู่ในรอบรั้วของสวนสุนันทานะครับก็ขออนุญาตที่ต้อนรับนักศึกษาด้วยประเด็นในหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องก้าวไปด้วยกันสู่วันพรุ่งนี้ที่บอกว่าก้าวไปด้วยกันเพราะว่าเราทุกคนเป็นชาวสวนสุนันทาเราใช้คำว่า step up tomorrow วันนี้เป็นอย่างไรเรารู้แต่วันพรุ่งนี้เราไม่ทราบเราจึงขอก้าวไปด้วยกันเพื่อนำพามหาวิทยาลัยนำพาคณะและนำพาคำว่าสวนสุนันทาไปสู่อนาคตวันนี้นักศึกษาดีใจนะครับสวนสุนันทาเราได้รับการจัดอันดับจากหน่วยงานระดับโลกของประเทศสเปนจำชื่อไม่ได้ขอไปนะครับก็เรียกว่าบนแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยในทั่วโลกนี้นะครับก็จัดอันดับว่ามหาลัยใดอันดับ1ของโลกอันดับ2ถึง100ในประเทศไทยมีมหาลัยทั่วไปนะครับประมาณ160กว่าแห่งของเอกชนมี60กว่าแห่งของรัฐนะครับประมาณสัก60กว่าแห่งและก็ราชภัฏรวมทั้งราชมงคลรวมแล้วในร้อยกว่าอัตรานี้นะครับสวนสุนันทาบอกว่าจะขอเป็นหนึ่งในราชภัฏถ้ารักษาดูป้ายนะครับคือราชภัฏมี40แห่งสวนสุนันทาจะขอเดินตามระบบการประเมินซึ่งก็มีเรื่องการสอนการวิจัยการบริการวิชาการอีกหลายเรื่องเพื่อเป็นอันดับหนึ่งและสวนสุนันทาจะเป็นอันดับที่15ของประเทศไทยในทุกมหาวิทยาลัยและนโยบายของอะไรจะเป็น150ในเอเชียล่าสุดเมื่อ2เดือนเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับหรือต้นเดือนสิงหาคมก็โชคดีว่าเป้าหมายของอะไรนะครับตอนนี้เป็น1ในราชภัฏเรียบร้อยอันดับจัดโดยองค์กรของประเทศสเปนซึ่งทั่วโลกยอมรับในขณะเดียวกันนะครับในประเทศไทยตอนนี้ของเราอยู่อันดับขอญาติครูจำไม่ได้อันดับดีขึ้นชนะมาลัยเก่าๆจำนวน1ในเอเชียอันดับก็ขึ้นมาประมาณ300กว่าเป้าหมายถึงปี59เราต้องรักษาความว่า1ในราชภัฏไว้เป็นการป้องกันแชมป์อย่างที่อำนาจนักชกไทยป้องกันแชมป์เมื่อวานชนะไป2ต่อ1เสียงคือชนะบุญบิดการป้องกันแชมป์บอกว่าไม่ยากแต่รักษาแชมป์นี่ยากส่วนระดับ15ของประเทศไทยอาจารย์ทุกคนและนักศึกษาต้องร่วมกันไต่อันดับและอันดับร้อยละสิบของเอเชียในคณะของเราก็มีการแข่งขันนะครับคราวนี้สวนทามี12หน่วยงานที่จัดการศึกษารวมทั้งสาธิตนะครับของเราอยู่อันดับกลางๆประมาณอันดับ3ยังไม่สู่อันดับ1อาจารย์รัฐพงศ์ได้ประกาศไว้ต่อที่ประชาคมว่าขอเป็น1ในสวนอาจจะไม่ครบเช่นก็ประเมิน10ด้านขอเป็น1สัก1หรือ2ด้านก็ยังดีเช่นเรื่องกิจการนักศึกษาสมมุตินะครับถ้า1ขึ้นมาก็เป็นอันดับ1ส่วนจะได้หรือไม่ก็มีเวลาอีก2ปีที่จะทำหน้าที่ให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งคณะเองประกอบด้วยอาจารย์พนักงานและก็นักศึกษาตั้งภาค3ส่วนนี้นะครับต้องร่วมกันเท่าที่จะทำได้แต่อาจารย์ทุกคนมีภาระหนักหน่วงนะครับและก็พนักงานก็หนักส่วนนักศึกษาก็มีภารกิจบางส่วนที่จะกลับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวันนี้ไปสังเกตนะครับในมหาลัยเรามีหน่วยงานที่จัดภาคพิเศษตอนจันทร์ถึงศุกร์และก็เสาร์อาทิตย์คณะเราอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นบทบาทหนึ่งที่จะให้นักศึกษานะครับมีส่วนร่วมกับการส่งเสริมกิจการนักศึกษาวันนี้ดีใจนะครับที่ประชุม2ครั้งครั้งแรกเมื่ออังคารที่แล้วสุดท้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้มากันมากหน้าหลายตาเป็นที่ชื่นใจของครูบาอาจารย์เสียงเดียวคืออาจารย์เราหลายท่านติดภารกิจและก็ไม่ได้สอนท่านนอกเวลาท่านก็มีภารกิจในเรื่องครอบครัวและก็ส่วนตัวส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับวันเสาร์นี้ก็จะมีการจัดในห้องนี้
เพื่อจะจัดเป็นนักศึกษานะครับหลังจากนี้ไปเรามีผู้แทนนักศึกษาครับจันทร์ถึงศุกร์ก็มีกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเสาร์อาทิตย์ก็มีตอนนี้ภาคปฏิบัติน้องๆที่มาช่วยงานนะครับเป็นกรรมการบริหารที่เสียสละเพื่อนักศึกษาทั้ง 4-5,000 คนเขาเหล่านี้เสียสละเพื่อมาทำกิจการนักศึกษาให้กับมหาลัยอนาคตก็มีศิษย์เก่าและชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเมื่อเรามีห้องที่ทำการสโมสรนักศึกษาเป้าหมายตอนนี้นะครับกำลังจะก่อสร้างซึ่งรอมาเลยอนุมัติถ้าก่อสร้างได้กรรมการนักศึกษานะครับทางภาคพิเศษจัดทุนสุขและสาธิตก็จะมีห้องปฏิบัติการมีโต๊ะทำงานมีที่ประชุมมีคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นนักศึกษาก็จะรวมกัน3ภาคภาคปกติภาคเสาร์อาทิตย์และจันทร์สุขมาคุยกันจัดมากรรมจัดกิจกรรมที่ทำให้เราเกิดการส่งเสริมงานของมหาวิทยาลัยปีนี้สุนทรธานะครับอายุ77ปีเริ่มตั้งแต่2480ย่างเข้าสู่ปีที่78อนาคตเมื่อครบ80ปีอีกประมาณ4ข้างปีข้างหน้าก็คงมีการจัดเฉลิมฉลองเหมือนกัน75ปีเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนคณะเรานะครับก็จะครบ40ปีปีนี้คณะเราจึงขอจัดงานเฉลิมฉลอง40ปีของการก่อเกิดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้ร่วมงาน40ปีแล้วจากนี้ไปนะครับตั้งแต่ตุลาคมนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์คณะเราจะมีกิจกรรมอีเวนต์ว่าด้วย40ปีนะครับซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้ก็จะมีส่วนร่วมในมหกรรมด้านวิชาการด้านบันเทิงต่างๆที่จะเกิดขึ้นคณะเตรียมการนะครับจะจัดงานตอบสนองนักศึกษาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการการในการสอนในห้องที่รองคณบดีทุกท่านอาจารย์และผู้สนับสนุนนะครับจะช่วยกันให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุดคุ้มกับการที่เราลงทุนมาศึกษาส่วนที่2เรื่องงานด้านของกีฬาและนันทนาการคณะจะพยายามส่งเสริมถึงแม้ว่าทุกคนไม่มีส่วนร่วมนะครับก็จะพยายามส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเช่นอาจจะมีการแข่งขันกีฬาภาคพิเศษนะครับมีมหกรรมกีฬาส่วนที่3เรื่องของบำเพ็ญประโยชน์การมีจิตอาสานี่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยวันนี้สังคมต้องการแต่ว่าคนมีจิตอาสามีน้ำใจคณะเรามีสปิริตมีค่านิยมคำว่าสเปดคือมันมีนัยยะในตัวนะครับมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่มีสเปดก็จะรู้แพ้รู้ชนะและก็รู้อภัยส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมวันนี้นักศึกษาได้ร่วมแล้วนะครับเป็นเรื่องการทำรูปบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขออนุญาตไปในจอนะครับท่านครับขออนุญาตแนะนำว่าคณะเรานะครับมีภาวะที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับขออนุญาตยืนตรงนี้เพื่อจะเห็นในจอการรักษานะครับคณะมนุษยศาสตร์เริ่มต้นเมื่อ2518เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูก่อนหน้านี้เราเรียกว่าโรงเรียนฝึกครูแต่เมื่อปี18นะครับราชการมีกฎหมายเรียกว่าพ.ร.บ.ให้สอนถึงปริญญาตรีจึงเปลี่ยนผ่านจากสอนระดับอนุปริญญาก็เรียกว่าประกาศนียบัตรการศึกษาพ.ศ.ต้นปกตสูงอนุปริญญาก็เลยมาเป็นระดับปริญญาเมื่อปี18จากนั้นมาครับเมื่อปี2535ชาวราชพัฒนะครับมีครูก็ขอเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันก็เลยขอพระราชทานนามจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านพระราชทานนามว่าราชพัฒเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2535มีระยะสำคัญคือเป็นวันแห่งความรักพระองค์ท่านคงให้ความรักกับชาววิทยาครูเป็นราชพัฒยกฐานะจากวิทยาลัยเป็นสถาบันสอนได้สูงถึงปริญญาเอกแต่ว่าพ.ร.บ.ตัวนี้มาเกิดขึ้นเมื่อปี2538หลังจากพระราชทานนามแต่วันนี้เรายกฐานะใหม่นะครับปี47เป็นมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าคำว่าสถาบันบางทีสังคมไม่ยอมรับเรามีจุฬามีเกษตรธรรมศาสตร์อย่างนั้นเลยนะครับผู้ใหญ่ในกระทรวงก็คิดดีเปลี่ยนกฎหมายจากสถาบันเหมือนราชมงคลเมื่อก่อนชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวันนี้เป็นมหาวิทยาลัย
ของเรามี10ปีนะครับ47ตอนนี้ครบ10ปีคณะเราจัดงาน10ปีไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนมีการจัดบรรยายทางวิชาการนะครับเชิญอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเชิญนักวิชาการมาคุยกันกับบรรดาคณบดีทั่วประเทศนะครับทีนี้ในส่วนจากนี้ไปนะครับเมื่อเราก้าวสู่การเป็นมหาลัยนะครับก็จะทำให้เรามีสถานะทางสังคมที่มีคนยอมรับมากขึ้นแต่ในสังคมทั่วไปก็ยังมองว่าของเรานะครับยังไม่เป็นมหาลัยชั้นนำเหมือนกับจุฬาและเกษมไม่โดนเขาจึงแบ่งกลุ่มมหาลัยนะครับเช่นมหาลัยเดิมที่ตอนนี้อยู่ในภาคราชการและมหาลัยของรัฐเดิมที่ออกนอกระบบราชการเรียกมหาลัยในกำกับของรัฐมหาลัยกลุ่มที่สองคือราชภัฏจะมีอยู่40แห่งทั่วประเทศจะมีที่ประชุมอธิการบดีประชุมเดือนละครั้งแล้วก็มีมหาลัยราชมงคลมี9แห่งรวมถึงพัฒนศิลป์คือวิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วก็มีของปทุมวันนะครับที่มีข่าวว่าทะเลาะกับอุเทนถวายบ่อยครั้งวันนี้อุเทนถวายนะครับเป็นสถาบันเทคเป็นมหาลัยราชมงคลนะครับภาคตะวันออกนะครับเป็นวิทยาเขตที่อุเทนถวายจากนั้นนะครับเรามาดูเรื่องการแบ่งนักศึกษามาที่คณะจะต้องสร้างบ้านของเรานะครับว่าบ้านของเรานั้นเรามีโครงสร้างกันอย่างไรคณะเราถูกแบ่งตามหน่วยราชการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมี3หน่วยงานหน่วยงานแรกเรียกว่าสำนักงานคณบดีนักศึกษาเดินไปที่ข้างลิฟต์มองซ้ายมือนะครับมีเคาน์เตอร์จะเป็นสำนักงานคณบดีส่วนที่2มีภาควิชาคณะเราถูกกฎหมายกำหนดให้มี2ภาควิชาภาควิชาแรกคือภาควิชามนุษยศาสตร์ด้านภาษาที่นักศึกษาเรียนนะครับภาษาอังกฤษอังกฤษธุรกิจญี่ปุ่นจีนแล้วก็จำนวนนี้มี5สาขาวิชาเมื่อกี้นักศึกษาดูวิดีทัศน์ส่วนอีก12สาขาวิชาเป็นสาขาวิชาในภาควิชาสังคมศาสตร์น้องใหม่2สาขาวิชาล่าสุดคือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจโดยร่วมมือกับนายร้อยตำรวจสามพรานในเชิงการเป็นผู้บริหารในลักษณะหน่วยงานของตำรวจนะครับเอาความรู้รัฐประศาสตร์ไปใช้อีกสาขาหนึ่งคือสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการกีฬาเน้นกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนากีฬาระดับชาติระดับโลกนะครับจากนั้นเรามีผู้บริหารนะครับอาจารย์ธรรมที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในคณะนักศึกษาพอจะรู้จักเห็นหน้าส่วนหลายท่านติดภารกิจท่านแรกท่านมาวันนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.กันนิกาอนันตกุลท่านจะดูแลเรื่องวิชาการวิชาการเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของทุกคณะอาจารย์กันนิกาจะดูแลนักศึกษาในเรื่องของการจัดการศึกษาเช่นประสานงานกับภาควิชาสาขาวิชาและตัวนักศึกษาที่ไปขอปรึกษารับบริการซึ่งเรามีสำนักงานอยู่ที่อาคาร35นักศึกษาเดินไปนะครับห้องขวามือห้องที่2ใกล้บันไดเป็นสำนักงานของวิชาการจะมีงานบริการวิชาการนะครับมีบุคลากรคอยให้ความสะดวกกับนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งนะครับรองคณบดีฝ่ายบริหารท่านติดราชการอาจารย์ดร.นิพนธ์ สันติธรสวภาส่วนรองต่อมาครับทั้งสองท่านนี้วันนี้มาหนึ่งท่านคือท่านอาจารย์วิชุดาคุณหนูนะครับท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการดูแลเรื่องกลยุทธ์การศึกษาวิจัยเก็บหลักฐานข้อมูลนะครับเพื่อจะพัฒนางานวิจัยระดับท้องถิ่นระดับชาตินะครับและเรื่องบริการวิชาการคือเรื่องบริการด้านอบรมให้ความรู้กับชุมชนและสังคมโดยรวมอีกท่านหนึ่งนะครับรูปข้างบนนี้ท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายแผนงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์ณัฐพัฒน์แก้วรัตนพัฒน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศส่วนอาจารย์วิชุดาและนักศึกษาบางท่านรู้จักเมื่อกี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับทีนี้คณะเรามีผู้ช่วยคณบดีเพื่อจะมาสนับสนุนนะครับงานคณะท่านแรกอาจารย์ดร.ว่าที่ร้อยเอกดร.ณัฐพลโพประเสริฐอาจารย์จะเป็นผู้ช่วยด้านวิชาการนะครับต่อมาก็คืออาจารย์ดร.วาสนาสุธีเดชกุลจะช่วยเรื่องบริหารอาจารย์สักพัฒแสงฉายจะดูเรื่องของการบริการสังคมในเชิงการหารายได้ให้กับคณะและมหาลัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์จารุมนหนูคงจะดูแลเรื่องของการบริการวิชาการอาจารย์มณรัตน์สุขสง่าจะดูเรื่องของการวางแผนและประกันคุณภาพอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีอนันต์จะดูแลเรื่องการวิจัยเห็นว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มีประสบการณ์ที่จะสนับสนุนงานของมหาลัยผ่านคณะก็ขอให้นักศึกษานะครับได้ให้กำลังใจอาจารย์เหล่านี้หรือมีปัญหาใดก็ปรึกษาได้ในงานบางเรื่องที่เกี่ยวพันนะครับส่วนเรามี2ภาคภาควิชาแรกภาควิชามนุษยศาสตร์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ตันตรังสีนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาส่วนภาคสังคมตัวนี้อาจารย์ไม่รักษาการนะครับตอนนี้อาจารย์ณัฐพัฒน์รักษาการนะครับครูไม่รักษาการแล้วนะครับยังไม่มีหัวหน้าภาคเป็นทางการแล้วก็คุณพรทิพย์ประดิษฐ์พงษ์เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดีนะครับเรามีภาควิชาภาษาให้นักศึกษาดูรูปนะครับว่าหลานคงจะได้พบหน้าท่านสาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชานี้เป็นที่นิยมในภาคปกติและทั่วโลกตอนนี้นะครับสาขาวิชานี้เราจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมาเลยในต่างประเทศที่ประเทศจีนตอนนี้มีการจัดนักศึกษาของเรานะครับพอเป็น2หลักสูตรคือเรียนที่นี่3ปีและไปเรียนที่มาเลยนอร์มอลยูนานนะครับอีก1ปีได้ปริญญา2ปริญญานักศึกษานอร์มอลยูนานก็มาเรียนที่นี่ในภาษาไทยนะครับนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยคือพูดไม่ชัดพยายามเรียนภาษาไทยในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโครงการนี้อาจารย์กนิกานะครับมีส่วนร่วมจัดร่วมมือมากับจีนนะครับ10ปีรุ่นล่าสุดนะครับ38คนที่เข้ามาเรียนนะครับเป็นรุ่นที่10ส่วนนักศึกษาไทยตอนนี้รุ่นล่าสุดเพิ่งไปเรียนที่เมืองจีนนะครับไปศึกษาวิชาชีพวิชาจีน1ปีแล้วประเทศจีนก็แผ่ไปทั่วโลกให้คนรู้จักก็มีสถาบันคงชื่อก็มีหน่วยงานที่จะมาส่งเสริมเรื่องวิชาชีพด้านภาษาจีนนะครับในขณะที่ภาษาญี่ปุ่นก็เราโชคดีนะครับที่ได้มีสาขาวิชานี้เมื่อก่อนชาวญี่ปุ่นมาเมืองไทยมาทำธุรกิจมาเรียนภาษาไทยแต่วันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะครับสามารถจะกระจายไปได้ทั่วโลกแต่ก็ยังแพ้ภาษาจีนก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจของธุรกิจเอเชียเป็นเจ้ากีฬาเอเชียนเกมวันนี้ถูกจีนนะครับล้มสถิติแล้วจีนก็จะเป็นเจ้าโลกในเรื่องของธุรกิจและกีฬานอกจากนี้เรามีสาขาวิชาเป็นของเราคือสาขาวิชาภาษาไทยนะครับอาจารย์ดร.สวรักษ์แซ่ลีแซ่ลิมนะครับก็เป็นหัวหน้าสาขาวิชาทุกคนต้องมีความเป็นไทยนะครับพูดภาษาไทยได้ไม่พูดแต่ว่ามหาลัยเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นลูกพระราชาจะต้องรักษาชื่อเสียงของพระราชาคราวนี้เราทุกคนนะครับเป็นลูกพระราชาในหลวงพระราชานามามีตาพระราชานุกรณ์นะครับให้กำลังถึงพระองค์ท่านขณะเดียวกันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลสนทนาโดยคณะเรานะครับก่อนเป็นวิทยาลัยครูหรือก่อนเป็นปรบปี18เรามีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษกันมาอย่างต่อเนื่องกับวิทยาครูสนทนากลุ่มวิชานี้เมื่อก่อนเรียกว่าภาควิชาตอนนี้พัฒนาการเป็นสาขาวิชามีอาจารย์หลากหลายทั้งเกษียณไปแล้วและปัจจุบันนะครับยังมาร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาภาษาอังกฤษสำคัญนะครับนักศึกษาต้องพยายามสื่อสารได้วันนี้ก็เรียกว่าสื่อสารเป็นนะครับทีนี้กลับมาที่อีกสาขาหนึ่งสุดท้ายภาษาอังกฤษธุรกิจมีรองอาจารย์นุชนาธนะครับหาญดำรงคุณเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสาขานี้เราเรียนรู้เรื่องธุรกิจเพื่อไปจัดการด้านธุรกิจได้ด้วยนะครับกลับมาที่ภาควิชาสังคมศาสตร์ครับเรามีสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีอาจารย์สุรชนีเปี่ยมญาติเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสาขานี้ก่อนหน้านี้มีความว่าเป็นครูบรรณารักษ์ไปอยู่ห้องสมุดแต่วันนี้โลกเปลี่ยนครับมีคำว่าสารสนเทศมีระบบคนพาที่เกี่ยวโยงกับโลกจึงเรียนสาขานี้ได้สาระเพิ่มขึ้นจากความเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดนะครับขณะที่สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเป็นสาขาที่อยู่ในรัฐศาสนศาสตร์เป็นสาขาที่ตอนหลังคนนิยมเรียนมากขึ้นเพราะว่าสามารถจะไปทำงานด้านปกครองท้องถิ่นระดับอบต.และระดับจังหวัดได้นะครับนอกจากนี้เรามีสาขาวิชาก
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีนักศึกษาจีนมาเรียนสาขาวิชานี้พัฒนาการมานะครับ20กว่าปีนักศึกษาบ้านทุกครั้งวันนี้นะครับภาพปกติปีที่1เองนะครับไม่น้อยกว่า300คนหรือ200คนถ้าตัวเลขไม่ผิดนะครับเกิน200นักศึกษามาเรียนเยอะมีแขนงที่เกี่ยวข้องมากมายและวันนี้เห็นว่าสาขานี้นะครับทำธุรกิจให้กับประเทศเป็นยุทธศาสตร์ของชาติรัฐบาลทุกยุคต้องเน้นกันว่าการท่องเที่ยวนะครับและอีกสาขาหนึ่งที่อาจารย์พี่มนพัฒน์พูดเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักสองสาขานี้เชื่อมโยงกันบางมหาวิทยาลัยนะครับอยู่รวมกันของเราแยกออกมาเพื่อจะให้ศาสตร์นี้นะครับมันลงลึกสู่นักศึกษาอย่างแท้จริงและมีสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอาจารย์พรสมิทธิ์ฉายสิริคุณเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมเมื่อสักครู่หนึ่งหัวหน้าสาขาวิชามานะครับท่านอาจารย์สิริมานวัฒนาสองสาขานี้ก็มีส่วนสัมพันธ์กับสังคมโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมไทยนะครับที่เราต้องเชื่อมโยงกับนานาชาติเรามีสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมเป็นนักพัฒนาเป็นผู้ให้สังคมมีอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภาปาลปินเป็นหัวหน้าสาขาวิชามีสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศชั้นระบบข้อมูลข่าวสารนะครับที่ใช้การจัดการไม่เกี่ยวข้องใช้ ICT อาจารย์รัตพัฒน์แก้วรัตนพัฒน์เป็นหัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่บอกว่าต้องมีความเป็นธรรมมีหลักกฎหมายคนนิยมเรียนวันนี้นะครับทางภาครัฐเอกชนสนใจเรื่องกฎหมายมากขึ้นมีอาจารย์กมลวรรณอยู่วัฒนะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเมื่อสักครู่หนึ่งอาจารย์ไพบูลย์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสาขามาร่วมอยู่ด้านหลังนะครับอาจารย์วิลาสินีจินตลิขิตดีเป็นหัวหน้าสาขาวิชารัฐประชาศาสตร์ซึ่งสาขานี้วันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ศุกร์ก็มีผู้นิยมเรียนมากนะครับทั่วราชอาณาจักรทั้งประเทศสาขาวิชาใหม่ว่าที่ร้อยตรีอนันต์นะครับดูแลเรื่องการบริหารตำรวจที่กับนายร้อยตำรวจสามพรานและล่าสุดครับรองอาจารย์ดร.วิชิตสุวรรณโอภาสดูแลเรื่องของสาขาวิชานวัตกรรมการการกีฬาท่านสาขาคณะเรานะครับตอนนี้ตัวเลขล่าสุดมีอาจารย์78คนที่เป็นอาจารย์นะครับมีตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์10คนรองอาจารย์อยู่5คนซึ่งมาในเราต้องขยับอาจารย์ให้เป็นผศ.นะครับมากขึ้นและรศ.นี่มากขึ้นตามนโยบายและก็ตามเรียกตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับวันนี้เรามีคนที่เป็นอาจารย์93คนมีพนักงานทุกประที่มาดูแลนักศึกษานะครับตามฝ่ายต่างๆ31ชีวิตคนเหล่านี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับปิดทองหลังพระเหนื่อยหนักแต่เขาทำเพื่อนักศึกษาก็นักศึกษาเป็นคนสำคัญนะครับและวันนี้นะครับนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาครับเรามีทั้งสิ้น 4,687 คนตัวเลขนี้อาจจะมีการเพิ่มขึ้นเพราะว่าล่าสุดมีนักศึกษาบางสาขานะครับย้ายสาขาเข้ามาส่วนภาคพิเศษอันนี้เป็นตัวเลขยังไม่รวมนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในรุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้มี428คนถ้ารวมวันนี้ที่เป็นน้องใหม่เข้ามาด้วยตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปนะครับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมานะครับนี่เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขอาจจะมีการปรับลงไม่มีการปรับขึ้นส่วนใหญ่งบประมาณสตช.ตอนนี้มีสภาแทนสภาผู้แทนจะปรับงบประมาณอีกรอบนึงประมาณสัปดาห์หน้านะครับเข้าพิจารณางบประมาณปี2018เริ่มใช้1ตุลาคมวันนี้ตัวเลขที่คิดว่านะครับนักศึกษาภาควันจะมีเงินอยู่48ล้านใน48ล้านนี้รวมถึงค่าจ้างเดือนนะครับทุกอย่างเขาบอกว่าประเทศไทยมีงบประมาณสูงสุดแสนกว่าล้านบาทแต่การศึกษาต่ำสุดล่าสุดเมื่อวานนี้บอกว่าต่ำกว่าลาวและเขมรงบลงที่ค่าจ้างเยอะตั้งแต่ครูประถมยันมหาวิทยาลัยพนักงานส่วนค่าดำเนินการเพื่อนักศึกษาและนักเรียนนะครับมีน้อยมันเป็นนโยบายที่เป็นอย่างนั้นส่วนนักศึกษาภาคพิเศษนะครับปีที่แล้วและปีนี้คาดว่านะครับคาดว่าจะได้ประมาณตรงนี้ที่ตัวเลขที่มหาลัยเสนอมาแต่อาจจะมีการปรับลดเพราะว่านักศึกษามาแรงตัวตอนแรกจะแรงตัว100คนคิดก้าวหัวมาได้เท่านี้แต่นักศึกษาออกไปตัวเลขก็จะลดลงหรือนักศึกษาเรียนมา1เทอมไม่ได้ทำราคาเล่าเรียนมหาลัยก็จะ
ตัดตัวเลขลงเพราะถือว่าเงินไม่เข้ามาเงินตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่คณะนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแต่เขาจะจัดส่งมาเป็นโครงการที่คณะเสนอเรื่องขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่คณะคาดว่าจะมีแต่ตัวเลขนี้ปรับเปลี่ยนได้นะครับทีนี้มาถึงตัวเลขตัวนี้นะครับตัวเลขตัวนี้คณะคิดว่าตอนนี้ต้องลงที่กิจการนักศึกษานักศึกษาห้องนี้ต้องมีเงินกิจกรรมนักศึกษาทำกิจกรรมตามตัวชีวัดของมหาลัยจันทร์ถึงศุกร์ก็มีงบประมาณเสาร์อาทิตย์ก็มีจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาราชการก็มีงบประมาณนะครับซึ่งตัวเลขก็ให้เป็นรายหัวนักศึกษานะครับเรื่องงบประมาณกิจการนักศึกษาคณะพอได้ตัวเลขชัดต้นเดือนตุลาคมนะครับจะเชิญกรรมการนักศึกษามารับทราบแล้วก็ทำปฏิทินตามตัวเลขที่เขาจัดสรรมานะครับคือคณะได้มากี่บาทก็ต้องมาจัดลงตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยนักศึกษาครับเรามีเรื่องของปรัชญามหาลัยบอกว่าทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคมของเราเหมือนกันนะครับขออนุญาตตัดคำว่าสร้างออกนะครับพิมพ์เกินมาเราใช้ปรัชญาแบบมหาวิทยาลัยคือทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคมนะครับขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นะครับเราทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคมส่วนวิสัยทัศน์คณะทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่ารัฐเอกชนทั่วโลกจะมีคำว่าวิชั่นเราใช้คำว่าคณะคุณภาพชั้นนำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สากลคำว่ายั่งยืนคือจะอยู่นานๆสมเด็จพระเทพองค์ท่านทรงตรัสว่าคำว่ายั่งยืนแปลว่าตลอดกาลเราก็จะเป็นลูกศิษย์ของสวนสุนันทาตลอดกาลเมื่อเรียนระดับปริญญาตรีนะครับและมีพันธกิจอันนี้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารนะครับหลายข้อที่เป็นหน้าที่คือเป็นหน้าที่ของคณะและมหาวิทยาลัยค่านิยมก็จะมีหลายข้อแต่เราเน้นกันว่าสปิริตนะครับจัดสรรออกมาจากตัวเหล่านี้นะครับมาเป็นสปิริตอัตลักษณ์จะเน้นเห็นไหมครับคุณธรรมเด่นเน้นความเป็นไทยเข้าใจท้องถิ่นนี่คืออัตลักษณ์ของคณะเรานะครับส่วนเอกลักษณ์เราเน้นกันว่ากล้าคิดจิตอาสาและพัฒนาสังคมที่เป็นตัวหลักนะครับนอกจากนี้คำว่าสปิริตอาจารย์ณพงศ์ไปดูปตท.ไปร่วมมือบางเรื่องกับปตท.นั่งคุยกับผู้บริหารคนก่อนโน้นคุยหลักคิดเขาเน้นการจัดการแบบรัฐวิสาหกิจและเอกชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีกำไรปีละแสนล้านก็ใช้คำว่าสปิริตและมีตัวแยกออกมาพอคิดเสร็จก็ขอแนวคิดเขาบอกขอญาติไปใช้ขอลิขสิทธิ์ทางปัญญามาใช้ที่คณะเพราะนี่คือจะบ่มเพาะให้คนมนุษย์ศาสตร์นะครับได้มีแนวคิดดังหลักกันว่าสปิริตแล้วปตท.ก็บอกเล่นกันว่าบิ๊กลองสตรองบิ๊กคือองค์กรก็ต้องใหญ่ลองยั่งยืนสตรองคือเข้มแข็งนั่นคือหลักคิดของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับนั้นยุทธศาสตร์ของมหาลัยกับคณะก็จะคล้ายกันมี8ยุทธศาสตร์นักศึกษาไปดูข้อมูลเอกสารนะครับส่วนของเรานั้นจะเห็นว่ามีต่อเติมว่า the way we work together นี่ก็เป็นของปตท.เลยขอเข้ามาเลยว่าเราจะทำงานไปด้วยกันต้องทำทุกอย่างไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอาจารย์พนักงานและนักศึกษานะครับก้าวไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยส่วนในรอบปีทุกปีนะครับคณะจะมีกิจกรรมของอาจารย์ของการบริหารของนักศึกษาขออนุญาตถ่ายทอดกิจกรรมของคณะด้านการบริหารในหลักการแล้วนะครับคณะจะอยู่ได้ก็ต้องนำนโยบายมาเลยมาจัดการบางครั้งก็มีรางวัลรางวัลนะครับเช่นทำงานอะไรสำเร็จมาเลยก็จะมอบกิตติบัตรนะครับให้กับคณะมีการประชุมหรือการสอนนักศึกษาเรียกว่าการผลิตบัณฑิตนะครับก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายนี่อาคารกีฬาของมหาลัยนะครับวันหลังนักศึกษามีกีฬาเราจะไปใช้บริการอาคารหลังนี้ชั้น4หลังที่เรานั่งอยู่นะครับเป็นรอบปรับอากาศอย่างดีนะครับตอนนี้เขาใช้แข่งวอลเลย์บอลลีกอาชีพอยู่ที่เมืองไทยเขาใช้สนามนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างภาพนี้เป็นภาพมอบตราอย่างที่ว่าวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่หนึ่งนะครับถือว่าเราเป็นลูกของราชภัฏมีตราดีอยู่นะครับ